นักรบหัวรุนแรงในไนจีเรียก่อเหตุสังหารประชาชนเกือบ150รายในรัฐบอร์โนทางตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันอังคารและวันพุธที่ผ่านมาเบื้องต้นทางการคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามพยานระบุว่ากลุ่มนักรบได้บุกเข้าไปในหมู่บ้านใกล้กับทะเลสาบชาดซึ่งตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อประเทศชาดไนเจอร์ไนจีเรียและแคเมรูนก่อนจะฆ่าชาวบ้านไปเกือบ100คนโดยไม่เลือกหน้าขณะที่บางหมู่บ้านนักรบจะสังหารแต่ผู้ชายองค์การนิรโทษกรรมสากลระบุว่านับตั้งแต่ปี2009ที่โบโกฮารามเริ่มระดมโจมตีไนจีเรียอย่างหนักมีประชาชนอย่างน้อย 17,000 คนถูกฆ่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงพลเรือนโดยคดีใหญ่ที่ทำให้พวกเขาถูกทั่วโลกประณามอย่างหนักคือการลักพาตัวเด็กผู้หญิงกว่า200คนไปจากหมู่บ้านทางตอนเหนือของรัฐบอร์โนเมื่อเดือนเมษายนปี2014